สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับศาลสั่งประหารชีวิตมือฆ่าน้องเพลงเด็กหญิง11ขวบที่ตรังครับแม่ร่ำให้บอกยุติธรรมมีจริงเมื่อวันที่16ธันวาคม2558ที่ศาลจังหวัดตรังผู้พิพากษาศาลชั้นได้ออกนั่งบัลลังก์ที่7อ่านคำพิพากษาคดีที่จอ177/257ลงวันที่4มิถุนายน257ที่อัยการจังหวัดตรังกับนางพนมวรรณลำมาอยู่บ้านเลขที่20/7ถนนควนขันอำเภอเมืองจังหวัดตรังคุณแม่ของน้องเพลงวัย11ขวบร่วมเป็นโจทยื่นฟ้องนายปฐมพงษ์หมื่นบานหรือแต้มอายุ36ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและบิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพทั้งนี้ได้พิจารณาเชื่อมโยงหลักฐานต่างๆแล้วเชื่อว่านายปฐมพงษ์หรือแต้มหมื่นบานเป็นผู้กระทำผิดจริงจึงพิพากษาลงโทษผ่านชีวิตในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในข้อหาปิดบังอำพรางซ่อนเร้นศพพร้อมให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทร่วมจำนวน 840,000 บาทครับสำหรับคดีนี้น้องเพลงวัย11ขวบถูกพบศพเมื่อช่วงเช้าวันที่12พฤษภาคม2557หลังจากหายไปจากบ้าน3วันสภาพศพถูกฆ่ายัดท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายวัดพระงามบ้านควนพื้นที่หมู่7ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังเจ้าที่ตำรวจสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกรูปแบบขอหมายสารจับกุมนายปฐมพงษ์หมื่นบานหรือแต้มโดยแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนภาคเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อการปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายเบื้องต้นในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอัยการฟ้องซ้อนจนศาลตัดสินประหารชีวิตดังกล่าวด้านแม่ของน้องเพลงพร้อมญาติๆที่มาร่วมคำตัดสินของศาลชั้นต้นในวันนี้หลังทราบคำพิพากษาชั้นต้นบรรดาน้องเพลงกล่าวทั้งน้ำตาว่าตนเชื่อมั่นในความยุติธรรมขอบคุณไปยังเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้กำลังใจและพยายามทุ่มเททำงานและให้ความสำคัญในการติดตามคดีของน้องเพลงอย่างเข้มงวดและจริงจังจนสามารถจับกุมคนทำผิดมาลงโทษจนได้และรู้สึกพอใจกับผลการตัดสินของศาลนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะครับ